ประเด็นน้ำมันรำคาญว่าของเราทำไมมันขุ่นของเราทำไมมันไม่มีเฮกเซนของเรามันบีบกันอย่างไรเหรอครับมันถึงว่ามีสรรพคุณที่ว่ามีสารแกมมาออริโซจากธรรมชาติมีตัวโทโคไทรอลจากธรรมชาติได้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับการที่จะเอาน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยออกมาจากตัวลำข้าวหรือว่าตัวเมล็ดข้าวเนี่ยนะคะเรามีหลายวิธีวิธีหนึ่งเนี่ยนี่ก็คือใช้วิธีการบีบนะหรือเขาเรียกว่าหีบนะก็คือบีบคั้นให้น้ำมันเนี่ยมันออกมาจากตัวเมล็ดข้าวนั้นเลยนะนี่เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้สารสกัดนะสารสกัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสารเคมีสำหรับน้ำมันเขาก็จะใช้ตัวเฮกเซนเนี่ยเป็นตัวสารสกัดแล้วเขาก็จะสกัดเอาพวกเฮกเซนเนี่ยระเหยมันออกไปแต่ขนาดเดียวกันตัวเฮกเซนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสารออร์แกนิกโซเวนต์นะมันก็มีผลนะคะต่อสารสำคัญนะคะในน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวด้วยเพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วๆไปที่ต้องการให้มีแกมมาออริซอนอลเนี่ยจำนวนมากหรือปริมาณสูงและมีประสิทธิภาพที่ดีเขาก็เลยไม่ใช้วิธีการสกัดด้วยเฮกเซนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีการหีบของเขาทำไมใสแจ๋วแบบนั้นแต่เราขุ่นสวยงามค่ะถ้าพูดว่าใสป๊อปเนี่ยเราก็จะต้องคิดถึงเรื่องของการละลายทันทีนะคะละลายค่ะการละลายถ้าว่ามันใสแจ๋วนี่ก็แสดงว่ามันต้องมีสารอะไรที่มาเป็นตัวละลายทำละลายทำการเพื่อให้มันดูสวยงามใช่แต่ถามว่าปลอดภัยไหมครับใช่นั่นแหละค่ะต้องห่วงว่าถ้าสมมติมันใสเนี่ยอะไรล่ะที่มันอยู่ในนั้นที่ทำให้สารเนี่ยมันใสได้แต่ของเรานี่ก็คือคุณดูไม่สวยแต่ปลอดภัยขั้นตอนน้อยมากก็คือบีบสกัดเย็นแล้วได้เลยมีจมูกข้าวมีวิตามินอีโทโคไทรอลโทโคฟอลอลมีแกมมาออริซอนอลตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติ